ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะครับวันนี้รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับขอแนะนำให้อาตีอาหมวยนะครับแล้วก็สายหวานทุกๆคนนะครับเข้ามาชิมขนมอร่อยๆแถมเป็นขนมมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับที่ร้านหลงโถคาเฟ่แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าขนาดพื้นที่ของทางร้านนะฮะจะไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าที่หลงโถนะฮะเขามีการออกแบบร้านได้สวยงามและคูลมากจริงๆนะฮะสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านหลงโถแล้วนะฮะเรามาทานเค้กที่มีความหมายดีๆกันดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูแรกเลยอันนี้แมนดารินออเรนจ์เค้กนะครับหรือว่าเค้กส้มนั่นเองส้มเนี่ยในความหมายของคนจีนนะครับเป็นแบบผลไม้ที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้จะเป็นเชสนัททาร์ตนะครับเชสนัทก็คือเกาลัดนี่เองเกาลัดเนี่ยในความหมายของจีนก็คือหมายถึงเรื่องความรวยนะฮะเรื่องเงินเดือนทองแต่ที่หลงโถนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้มีความอร่อยรออยู่แค่นี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนะครับก็คือขนมปังชาไทยกับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าคนมาทานที่นี่ชอบกันมากๆนะครับกับทุเรียนลาวาบันนะฮะมาที่เครื่องดื่มบ้างดีกว่านะครับหลงโถชาไทยตุ๊บตับนะฮะที่พิเศษสุดจริงๆเลยนะฮะเขาโรยตุ๊บตับอยู่ด้านบนฮะเวลาเราทานเนี่ยนอกจากความเข้มข้นของชาแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานมีกลิ่นหอมของถั่วนิดๆด้วยหรือสำหรับคนไหนอยากจิบชาร้อนๆที่หลงโถก็มีเหมือนกันนะฮะสายหวานทุกคนชาหอมหมื่นลี้นะครับแล้วเขาก็จะใส่ดอกอัญชันเข้าไปด้วยสุดยอดว้าวมาเริ่มที่เค้กนะฮะที่มีความเป็นสิริมงคลของเราในวันนี้ก่อนนะครับแมนดารินออเรนจ์เค้กนะครับหรือเค้กส้มนั่นเองนุ่มมากๆแล้วเขาก็จะเคลือบด้วยหน้าฝัดส้มนะครับตัวหน้าฝัดส้มที่เขาราดมันมีความเปรี้ยวมันมีความหวานหอมกลิ่นส้มต่อมานะครับอันนี้เป็นเมนูเชสนัททาร์ตนะครับหรือว่าเกาลัดนั่นเองโอ้จะบอกว่าเขามีไส้ข้างในด้วยนะครับข้างในจะเป็นไส้เชอร์รี่ด้วยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่ามาเยาวราชนะฮะไม่ต้องเดินซื้อเกาลัดแล้วนะฮะมาที่หลงโถเลยแล้วด้านในไส้เชอร์รี่นี่บอกได้เลยว่าเข้มข้นมากมันตัดกันอย่างลงตัวมาครับทุเรียนลาวาบันนะฮะเหมือนคล้ายๆกับซาลาเปาทอดแต่ไส้ลาวาทุเรียนกรอบมากข้างนอกไส้ทุเรียนอยู่ข้างในเต็มเลยนะฮะต้องบอกว่าตัวไส้ทุเรียนข้างในนะฮะหอมหอมมากๆแต่ผมบอกได้เลยว่าทีเด็ดจริงๆเนี่ยคือแป้งบันของเขาฮะข้างนอกนี่คือกรอบมากแต่ไม่อมน้ำมันเลยแล้วข้างในเนี่ยยังมีความนุ่มๆอยู่เมนูอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่แนะนำที่หลงโถครับขนมปังไส้สังขยาชาไทยนะฮะนี่ฮะโอ้โหดูไส้ล้นทะลักออกมาเลยนะฮะอันนี้คือขนมปังไส้สังขยาชาไทยแต่ตอนที่เราบีเนี่ยขนมปังก็นุ่มมากๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้เดอะเบสจริงๆฮะสังขยาชาไทยของเขามีความหอมชาไทยมากๆและสุดท้ายนะฮะก็มาถึงอันนี้เลยพระเอกที่เรารอคอยหลงโถชาไทยตุ๊บตับนะฮะมันหอมมากได้กลิ่นชาไทยจริงๆแต่ไม่ได้หวานเจื้อยจ้อยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นชาไทยที่ทานได้เรื่อยๆสำหรับร้านหลงโถนะครับตั้งอยู่ที่4แยกเฉลิมบุรีครับหลังป้อมตำรวจนี่เองนะครับฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวชครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับ
ช่วงหน้านะครับได้เวลาสนุกกับขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเราก็มีการรวมญาติพี่น้องกันนะคุณผู้ชมอุ้ยสายหวานต้องเตรียมสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับเค้กมันม่วงสาคูช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่มีขนมปังแผ่นติดบ้านไว้แล้วทานไม่หมดอย่าปล่อยไว้ให้หมดอายุนะครับนำมาเพื่อความอร่อยสร้างความแปลกใหม่ด้วยเมนูพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันดีกว่าครับเริ่มจากทำพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันก่อนนะครับเทไข่ไก่น้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันและเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสจะช่วยให้พุดดิ้งของเราหอมมันอร่อยยาวนานคนให้เข้ากันอีกครั้งนะครับจากนั้นใส่ขนมปังแซนด์วิชลงในอ่างผสมแล้วคนให้ขนมปังดูส่วนผสมเข้าไปแล้วเติมเนยละลายกล้วยหอมสุกและลูกเกดเหลืองคนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในพิมพ์โรยด้านบนด้วยกล้วยหอมและลูกเกดเหลืองนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีจากนั้นเรามาทำคัสตาร์ดนมกันครับเทแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้คัสตาร์ดนมของเรามีความเข้มข้นและหอมมันครับคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายนำพุดดิ้งกล้วยหอมออกจากพิมพ์โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและอบเชยป่นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับคัสตาร์ดนมเท่านี้ก็จะได้เมนูที่อร่อยไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ